Final Fantasy เป็นเกมซีรีส์ที่โด่งดังที่สุดเกมหนึ่งในโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ Final Fantasy 7กลายเป็นที่ยอมรับของตลาดตะวันตกแต่กว่าจะเกิดเป็น Final Fantasy นั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยมันมาจากความล้มเหลวไม่รู้กี่ครั้งของผู้พัฒนาฮิโรโนบุซาคากุจิวันนี้เราจะมาดูชีวิตที่ล้มลุกคลุกคลานของบิดาแห่ง Final Fantasyการสร้างเกมใหม่แต่ละครั้งไม่ใช่เรื่องง่ายมันคือการเดินทางไปในดินแดนที่ไม่มีใครรู้จักมาก่อนและคุณต้องเป็นนักผจญภัยที่เดินทางผ่านแสงที่เจิดจ้าแบบไม่กลัวความล้มเหลวใดๆซีรีส์ Final Fantasy เริ่มขายได้จากศูนย์ไปจนถึง 1.4 ล้านชุดและจนกระทั่งภาค7ถึงขายได้11ล้านชุดกลายเป็นเกมที่ชื่นชอบของเหล่าเกมเมอร์ทั่วโลกแต่ก่อนที่ Final Fantasy โด่งดังได้นั้นผู้พัฒนาได้ล้มเหลวมาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วฮิโรโนบุซาคากุจิที่ถูกเรียกว่าเป็นบิดาแห่ง Final Fantasy เกิดเมื่อวันที่25พฤศจิกายน1962ในเมืองฮิตฮาชิจังหวัดอิบารากิประเทศญี่ปุ่นเขาเริ่มงานที่ Square Soft ซึ่งเป็นชื่อดั้งเดิมของ Square Enix ในปัจจุบันในฐานะพนักงานชั่วคราวสมัยยังเป็นนักเรียนเกมแรกที่เขาทำชื่อว่า The Death Trap ซึ่งขายได้เพียง 3,000 ชุดเท่านั้นและนี่คือความล้มเหลวแรกของเขาแต่เขาไม่ยอมแพ้และยังคงเดินหน้าสร้างภาคต่อในชื่อ Will The Death Trap 2ที่ขายได้ดีกว่าเดิมหน่อยซึ่งทาง Square ก็ยังเชื่อมั่นในตัวเขาที่ไม่ได้แค่จ้างเป็นแค่พนักงานประจำแต่เป็นหัวหน้าทีมพัฒนาเลยทีเดียวแต่ก็น่ายินดีแค่เพียงชั่วคราวเพราะเกมที่เขาพัฒนาอย่าง King Knight และ Highway Star ก็หายไปในอากาศจนเขาเองถึงขั้นคิดว่าผมอาจจะไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นนักพัฒนาเกมและกำลังคิดจะเลิกทำเกมแล้วแต่เขาก็ได้เกิดความเชื่อจากการได้สัมผัสกับเกม Dragon Quest ซึ่งมันมีทั้งเรื่องราวและกราฟิกที่สุดยอดในยุคนั้นและเขาก็คิดว่านี่แหละใช่เลยเขาเลยพยายามจะทำเกมให้ใกล้เคียงกับ Dragon Quest ให้ได้โดยหวังจะเป็นที่สองรองจาก Dragon Quest ไม่ได้หวังถึงขนาดเอาชนะได้และนั่นเป็นที่มาของ Final Fantasy ที่กำเนิดขึ้นเหมือนเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของเขาอย่างชื่อซีรีส์เลยซึ่งในตอนแรกหลายคนมองว่ามันเรียนแบบ Dragon Quest เลยนี่ก็เลยไม่ค่อยมีใครสนแต่หลังจากผ่านไปสักพักตัวเกมโด่งดังในตลาดเกมมือสองที่หลายคนบอกต่อถึงความสนุกของเกมและทำให้ยอดขายขึ้นไปถึง 520,000 ชุดในที่สุดกลายเป็นซีรีส์ที่โด่งดังในญี่ปุ่นเรื่อยมาจนปัจจุบันจนกระทั่งถึงภาค7ที่ขายได้รวมทั่วโลกกว่า11ล้านชุดและได้รับการยอมรับจากผู้เล่นทั่วโลกซึ่งดูแล้วชีวิตของคุณฮิโรโนบุซาคากุจิก็น่าจะราบรื่นดีแต่แล้วเมื่อเขาหันไปทำหนัง Final Fantasy The Spirit Within ที่เหมือนเป็นการฆ่าตัวตายเพราะมันลงทุนไปถึง147ล้านดอลลาร์แต่กลับได้เงินกลับมาแค่43ล้านดอลลาร์เท่านั้นเขาเลยขอรับผิดชอบและลาออกจาก Square Enix ซึ่งหลายคนมองว่านั่นคงเป็นจุดจบในวงการเกมของเขาแล้วหลังจากผ่านไป1ปีครึ่งเขากลับมาอีกครั้งในฐานะ CEO ของค่ายเกมใหม่ Mistwalkerและเริ่มพัฒนาเกมอย่างบูนดราก้อนที่ได้คุณโทริยามะอากิระนักวาดดราก้อนบอลกับเกม Lost Odyssey ที่ได้คุณทาเคฮิโกะอิโนอุเอะคนว่าสแลมดังมาร่วมมือโดยทำลงเครื่อง Xbox 360แต่แล้วทั้งสองเกมก็เจ๊งแต่เขาก็ยังไม่ยอมแพ้หันไปพัฒนาเกมมือถือที่ชื่อว่า Terra Battle และกลับมาประสบความสำเร็จอีกครั้งโดยปัจจุบันเกม Terra Battle มียอดดาวน์โหลดมากกว่า 2.4 ล้านครั้งและรั้งอยู่ที่อันดับ13ของเกมทำเงินสูงสุดในแต่ละวันบน App Store ญี่ปุ่นในช่วงปี2016หลังจากนั้นก็ปล่อย Terra Battle 2และ Terra War ตามมาและในปี2021คุณฮิโรโนบุซาคากุจิก็ยังมีผลงานใหม่อย่างแฟนตาเซียนซึ่งเปิดให้บริการบน Apple Arcade ที่พาเราเดินทางไปยังโลกจักรกลเนรมิตขึ้นมาด้วยกราฟิก3มิติผสมผสานศิลปะโมเดลไดโอรามาบนโลกแห่งความจริงโดยเป็นการร่วมงานกับคุณโนบุโออุเอมัตสึอีกด้วยซึ่งถ้าดูชีวิตของคุณฮิโรโนบุซาคากุจิก็จะเป็นเหมือนตัวอย่างที่ดีอีกหนึ่งตัวอย่างในการดำเนินชีวิตที่แม้จะล้มซักเท่าไหร่ตราบใดที่ยังสู้เราก็จะไม่ใช่ผู้แพ้ตลอดไปขอชื่นชมคุณฮิโรโนบุซาคากุจิอีกครั้งณที่นี้ขอขอบคุณที่รับชม
ฝากกดไลค์กดแชร์ได้ที่ช่อง This is Game ข่าวอะไรใหม่เกมไหนมาดูได้ที่นี่เพราะที่นี่คือเกม